This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีพี่มีครับผมต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดแห่งเดิมนะคะที่คุณสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลาค่ะแห่งเดิมครับผมที่เดิมยังไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้นะคะครับแล้วก็ไม่มีปิดไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นเพลงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะเป็นเพลงอยู่ละเกือบๆแล้วใช่ไหมครับเหลือจะใส่ทำนองใช่วันนี้นะคะมาถึงตอนที่6ของชีวิตเปาบุญจินชีวิตเปาบุญจินที่ยังไม่มีเปาบุญจินเปาบุญจินกำลังจะมาแล้วค่ะครับมาในที่นี้นะคะคือมาเกิดนะคะไม่ใช่เดินมาไม่ใช่มาปรากฏตัวไม่ใช่เข้ามามีบทบาทมาเกิดค่ะนี่เขาเล่ากันย้อนหลังแบบโหก่อนท่านเปาเกิดใช่ก่อนท่านเปามากลับชาติหรือเปล่าคือเป็นการย้อนที่มาที่ไปที่ลึกแล้วก็ยาวนานผมว่ายาวนานกว่าตัวงอคงอีกนะพี่มันมีความคล้ายๆกันนะครับคือเรื่องทางตะวันออกเนี่ยถ้าลองสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นทางจีนหรือว่าเป็นทางอินเดียเวลาที่เขาย้อนที่มาที่ไปเขาไม่ได้ย้อนเฉพาะตัวของบุคคล นั้นๆแต่ว่ามันมีการย้อนข้ามภพข้ามชาติครับเพื่อให้ได้เห็นว่าบางทีเรื่องที่เรามองเห็นอยู่ณปัจจุบันมันอาจจะเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งอ๋อคือมันเกี่ยวเนื่องมาจากอดีตใช่บางทีมันก็เกี่ยวเนื่องมาจากคำอธิษฐานหรือว่าจิตใจที่มุ่งมั่นของใครบางคนหรือบางทีมันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากความคับแค้นใจครับของใครบางคนแล้วก็มันก็เป็นเหตุที่มาทำให้เกิดตรงนี้ตรงนั้นอินเดียก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเหมือนกับเวลาที่เราอ่านรามายณะครับรามเกียรติ์ที่คนไทยเรียกกันทศกัณฐ์เนี่ยดูร้ายมากใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามองย้อนไปถึงที่มาเนี่ยตอนเป็นนนทกเราก็จะพบว่าโอ้จริงๆแล้วไอ้เจ้านี่มันก็น่าสงสารมากมันถูกบูลลี่มาตลอดเลยทำหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาเทวดาก็มาตบกระบาลเล่นซะงั้นตบกระบาลจิกหัวก็เป็นการบูลลี่ก็แบบสะสมความคับแค้นคืออันนี้เนี่ยถ้ามองดูดีๆนะคะก็จะเห็นว่าคนสมัยก่อนเวลาที่เขามองอะไรเขาไม่ได้มองเฉพาะแค่เหตุการณ์ตรงหน้าเท่านั้นนะครับแต่มันมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยมันมีที่มาที่ไปของมันอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้การปูเรื่องอินโทรดักชันเนี่ยค่อนข้างยาวค่ะครับผมด้วยเหตุชะนี้นะคะเราก็ฟังตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอตอนที่เปาบุญจินออกมาแล้วนะคะเราจะเข้าใจภาพรวมและหลังจากนั้นก็จะสนุกแล้วค่ะแต่จริงๆตอนนี้ก็สนุกแล้วนะใช่พี่โอ้โหลบกันขนาดนี้ไม่สนุกนี่ไม่รู้พูดว่าไงแล้วแต่สนุกโดยที่อาจจะมีคำถามว่าแล้วท่านเปาของฉันน่ะอยู่ที่ไหนถามนั้นใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวมาค่ะวันนี้ตอนที่6นะคะก็จะเป็นตอนที่ปาหลีเงียเนี่ยมาขอยอมแพ้คือมาขอสวามิภักดิ์ต่อทางด้านของกอหลิมแล้วก็เต็กงวนใช่ไหมคะใช่ครับพี่เพราะว่าสู้ไม่ไหวถ้าไม่ยอมแพ้ตอนนี้นี่วอดวายตายแน่ไม่ใช่ตายคำเดียวคือเรือหายวอดวายแน่มีหน้าสันตโลแน่ๆเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นปาหลีเงียก็เลยเป็นทูตสันทวามัยตรีมาพร้อมกับเครื่องราชบรรณาการจีนตะก่อนเนี่ยจะมีหลายแว่นแคว้นเพราะฉะนั้นแว่นแคว้นไหนที่ใหญ่ก็เหมือนกับเป็นพี่ใหญ่บรรดาแว่นแคว้นที่มีกำลังน้อยกว่าก็จะต้องยอมรับในอำนาจเหมือนประมาณเป็นรัฐบาลกลางไม่เชิงเหมือนแบบฉันเป็นพี่ใหญ่อ่ะครับแกต้องฟังฉันต้องเคารพฉันครับฉันอาจจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับแกมากแต่ขอให้รู้ไว้ว่าแกคือคนที่อยู่ในอาณาจักรครับแล้วก็อย่ากระด้างกระเดื่องตอนนี้ปาหลีเงียนะคะซึ่งก็เป็นคนที่มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นว่าไม่น่าจะสู้ไหวปาหลิงเงียก็เลยต้องมาเป็นทูตสันทวามัยตรีมาพบกับกอหลิมซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ากอหลิมไม่โอเคใช่ไหมคราวที่แล้วเนี่ยใช่ครับโอ้โหตึงโมโหโทโสเลยเกรี้ยวกราดว่าอะไรกันนี่เห็นพระเจ้าแผ่นดินของฉันเนี่ยเป็นของเล่นเหรอนึกจะมาก็มานึกจะสู้ก็สู้นึกจะจบก็จบ มันง่ายไปหรือเปล่าประมาณนี้ไม่พอใจ
โอ้ถ้าเราเป็นปาหลีเงี้ยนี่ก็โอ้ยเราจะเอายังไงล่ะนี่เอามือไก่หน้าผากเลยตายแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังกันต่อนะคะว่าตกลงแล้วทั้งฝ่ายของกอหลิมเนี่ยจะโอเคไหมครับกับการขอสวามิภักดิ์ของทางฝ่ายเมืองหลิวคิวก๊กโดยปาหลีเงียซึ่งรับหน้าที่เป็นทูตนะคะกับตอนที่6ของชีวิตเป่าบุญจินโดยการเจนาคพันธ์แล้วก็จัดพิมพ์โดยสร้างสรรค์บุ๊คค่ะก็ลิมเห็นปาหลีเงียพูดอ้อนวอนดังนั้นสักพักก็เริ่มอ่อนลงหันมาปรึกษากับเต็กหวนแม่ทับรองว่านี่ท่านเต็กหวนเราควรจะรับเครื่องราชบรรณาการนี้ไว้ไหมแล้วแต่ท่านเห็นสมควรเถิดจากนั้นกอหลิมก็เลยหันไปกล่าวกับปาหลีเงียว่าครั้งนี้พุทธปิดเองและขุนนางทั้งปวงหมดหนทางแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเครื่องราชบรรณาการก็คิดสงสารแก่ชาวเมืองหลิวคิวก๊กเราจึงจะยกเว้นชีวิตให้ครั้งหนึ่งสรุปว่าตอนนี้กอหลิมก็โอเคค่ะยอมรับเครื่องราชบรรณาการนะคะจากนั้นกอหลิมก็สั่งให้รับเครื่องราชบรรณาการคือยอมรับการสวามิภักดิ์ในครั้งนี้นั่นหมายถึงว่าก็จะยุติการยกทัพเข้าไปบดขยี้เมืองหลิวคิวก๊กป้าหลีเงียแล้วก็โต้เสี่ยวซักก็มีความยินดีเหลือเกินฮะรอดตายเรียกว่ากระทำภารกิจได้สำเร็จแล้วก็คุกเข่าลงคำนับกอหลิมกอหลิมก็บอกกับป้าหลีเงียว่าครั้งนี้เนี่ยจะยกให้ครั้งหนึ่งแต่ขอให้กลับไปแจ้งแก่ฮุดปิดเองใต้อ่องว่าถ้าภายหลังคิดกำเริบเสบสารขึ้นอีกจะฆ่าเสียให้สิ้นทั้งเมืองและต่อนี้ไปต้องส่งเครื่องราชบรรณาการเข้าไปถวายอย่าให้ขาดจากนั้นก็ตรวจเครื่องราชบรรณาการพอเห็นครบถ้วนตามจำนวนก็ปูนบำเหน็จรางวัลให้กับปาหลีเงียโต้เสียวซักแล้วก็นายทหารฮวนที่มาด้วยตามสมควรข้างฝ่ายปาหลีเงียโต้เสียวซักก็คำนับลากลับไปกอหลิมก็มีคำสั่งให้บรรดาแม่ทัพในกองทั้งปวงเลิกทัพกลับเมืองซึ่งบรรดาทหารผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างก็มีความยินดีเป็นอย่างมากครั้นถึงวันฤกษ์ดีกอหลิมก็สั่งเคลื่อนทัพจากด่านเกียรติไทกวนกลับไปตามระยะทางปาหลีเงียก็ขี่ม้าตามมาส่งกอหลิมก็บอกกับปาหลีเงียว่าเมื่อท่านกลับไปแล้วจงบอกฮุดปิดเองให้จัดทหารมารักษาด่านยิกมึงกวนเงินห่วยกวนกิมซากวนสามตำบลนี้ด้วยปาหลิงเยก็รับคำตามไปส่งพอสิ้นระยะทางพอสมควรแล้วก็คำนับลากลับไปเมืองหลิวคิวก๊กแล้วก็ไปทูลฮุดปิดเองใต้อ่องให้ทราบตามนั้นทุกประการฮุดปิดเองพอได้ฟังก็โล่งใจประธานบำเหน็จรางวัลให้กับปาหลีเงียตามสมควรในส่วนของบรรดาแม่ทัพนายกองที่ต้องมาตกตายกันในศึกครั้งนี้ฮุดปิดเองก็สั่งให้หาตัวบุตรหลานมาเข้าเฝ้าประธานบำเหน็จรางวัลและก็ชุบเลี้ยงแต่งตั้งให้มียศศักดิ์แทนบิดาทำราชการต่อไปแต่นั้นมาบ้านเมืองก็เรียบร้อยราษฎรก็มีความสุขทั่วหน้ากันฝ่ายของพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้นับตั้งแต่รับสั่งให้กอหลิมเต็กหวนยกกองทัพออกไปปราบปรามเมืองหลิวคิวก๊กเวลาก็ผ่านไปนาน
แต่ก็ยังไม่ได้ทราบข่าวคราวประการใดพระองค์ก็ทรงวิตกอยู่ในพระทัยยิ่งนักวันหนึ่งจึงมีรับสั่งให้ขันทีจัดโต๊ะตั้งเครื่องบูชาในสวนดอกไม้พอถึงเวลาค่ำก็เสด็จไปกระทำคำนับเทพพยดาฟ้าดินแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานข้าพเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ซึ่งฟ้าและดินแต่งตั้งให้ลงมาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินในมนุษยโลกข้าพเจ้าได้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมทั้งคอยเอาใจสอดส่องดูแลทุกสุขของราษฎรอยู่เป็นนิดบัดนี้ทั้งหัวเมืองชายแดนกระด้างกระเดืองจึงเกิดรบพุ่งฆ่าฟันกันล้มตายราษฎรได้รับความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าขอเง็กเซียนฮ่องเต้ได้โปรดพระราชทานขุนนางที่มีความซื่อสัตย์ประกอบด้วยสติปัญญาความรู้กว้างขวางให้ลงมาเกิดช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินด้วยเถิดบ้านเมืองจะได้ปราศจากยุคเข็นร่มเย็นเป็นสุขต่อไปครั้นแล้วพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็ทรงกล่าวคำอธิษฐานต่อเทพพยดาจากนั้นก็เสด็จไปตำหนักเจียวเอี้ยงเก่งฝ่ายเทพพยดากงเช้าเมื่อได้ยินคำอธิษฐานของพระเจ้าซองจินจงก็จดจำข้อความเหล่านั้นเหาะขึ้นไปยังเมืองฟ้าของเอกเซียนฮ่องเต้เสด็จออกณปราสาททงเหม่งเต้ยโดยมีเทพพยดาทั้งหลายเฝ้าอยู่พร้อมหน้ากันเป็นลำดับเทพพยดากงเช้าก็นำคำอธิษฐานของพระเจ้าซองจินจงขึ้นกราบทูลให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงทราบทุกประการเง็กเซียนฮ่องเต้ได้ทรงฟังก็ตรัสบอกว่าอันกษัตริย์วงซองเฉียวนี้มีความผิดสำคัญอยู่ข้อหนึ่งมาแต่เดิมคือเมื่อครั้งเตียคังเอียนซึ่งเป็นกษัตริย์ต้นราชวงศ์นั้นได้ดื่มสุราเมาหมายแล้วก็ฆ่าขุนนางที่มีความซื่อสัตย์เสียเป็นอันมากแต่อื่นซึ่งเป็นผู้ที่มีความชอบในแผ่นดินอย่างใหญ่หลวงก็ยังถูกสั่งฆ่าเตี้ยคังเอียนก็ลงไปเกิดเป็นผู้มีบุญสำหรับปราบยุคเข็นคราวแผ่นดินเป็นจราจลเมื่อสิ้นราชวงศ์ถังครั้นได้เป็นซองไถโจขึ้นแล้วกลับทำความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรเราเห็นว่าควรลงโทษเสียบ้างจึงได้สั่งให้ดาวทำล่างแช่ลงไปเกิดเป็นพังหงเพื่อให้ก่อยุคเข็นให้แก่บ้านเมืองแล้วให้ดาวอ่างเหลียงแช่ลงไปเกิดเป็นนางเมเง็กหลวนภายหลังให้เข้าไปเป็นกุยฮุยสนมเอกของซองจินจงก่อการกะลียุคขึ้นในบ้านเมืองอีกเพื่อเป็นการตอบแทนความอาสาธรรมที่เตี้ยคังเอียนกระทำไว้แต่ก่อนซึ่งซองจินจงมีประสงค์จะได้ขุนนางที่ซื่อสัตย์ลงไปทำนุบำรุงแผ่นดินนั้นย่อมไม่ได้เพราะต้องรับบาปสืบเชื้อกษัตริย์วงซองตามที่เรากำหนดไว้นั้นต่อไปนี่คือต้นเหตุซึ่งต่อเนื่องกันมายาวนานตั้งแต่ต้นราชวงศ์เทพยดากงเช้าได้ฟังก็จำเป็นต้องนิ่งอยู่ขณะนั้นแปะกิมแชก็ได้กราบทูลต่อเง็กเซียนฮ่องเต้ว่าอันพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้องค์ปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เรียกว่ามีทศพิธราชธรรมเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดีแต่ครั้งนี้ได้พยายามตั้งสัตย์อธิษฐานขอความช่วยเหลือต่อเง็กเซียนฮ่องเต้ก็เพื่อที่จะทนุบำรุงความสุขให้แก่ราษฎรเป็นใหญ่คือไม่ได้ขอเพื่อพระองค์เองแต่เป็นกษัตริย์ที่คำนึงถึงความสุขของราษฎรขอพระองค์จงโปรดให้ขุนนางที่ซื่อสัตย์ซึ่งมีสติปัญญาเฉียบแหลมลงไปเกิดช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินเถิด
เง็กเสียนฮ่องเต้ได้ฟังยังไม่ทันจะตรัสประการใดเตียวใต้ตีซึ่งเป็นเต้ยเตียงใต้เจียงกุนก็ได้กราบทูลเสริมอีกว่าอันธรรมดาผู้ที่เป็นกษัตริย์ถ้าตั้งอยู่ในความสัตย์ธรรมก็คงมีความรุ่งเรืองแต่ถ้าไม่อยู่ในความสัตย์ธรรมสัตย์ธรรมในที่นี้คือสัตยะนะคะความซื่อสัตย์ก็ต้องเป็นอันตรายด้วยประการต่างๆแต่ตอนนี้พระเจ้าซองจินจงเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในสัตย์ธรรมรู้บาปบุญคุณโทษดังนั้นจึงควรจะได้รับความกรุณาจากเง็กเซียนฮ่องเต้บ้างความจริงแล้วเรื่องนี้เตี้ยคังเอียนทำผิดคนเดียวพระองค์ให้ปราบโทษทั้งกษัตริย์วงซองก็หนักอยู่แล้วเช่นซองจินจงเป็นคนดีก็พลอยได้รับโทษสืบต่อเชื้อวงด้วยครั้งนี้ซองจินจงเป็นแต่รับโทษแทนคนอื่นถ้าจะเอาผิดให้หนักเกินไปก็รู้กะไรอยู่แล้วก็ยังได้กล่าวอีกว่าเง็กเซียนฮ่องเต้นั้นที่ผ่านมาก็ให้ทำลั่งแชร์แล้วก็อั้งเหลงแชร์ลงไปเกิดก็เป็นคนก่อยุคเข็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเป็นแบบนี้แล้วบ้านเมืองก็จะมีแต่พวกกังฉินน่าจะพินาศล่มจมดูไม่สมกับโทษที่สองจินจงจะต้องได้รับแทนผู้อื่นเลยคือไม่ยุติธรรมกับสองจินจงซึ่งเป็นคนดีดังนั้นจึงมีการกราบทูลอ้อนวอนต่อเง็กเซียนฮ่องเต้ครั้งนี้ขอพระองค์จงโปรดให้ขุนนางที่สื่อสัตย์สุจริตลงไปบังเกิดรักษาแผ่นดินสองไว้ด้วยเถิดดูเหมือนว่าบรรดาเทพพยดาจะพากันเห็นอกเห็นใจพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ว่าดูว่าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมที่พระองค์จะต้องมารับผลในการที่บรรพบุรุษเนี่ยกระทำไม่ดีทั้งที่พระองค์เป็นคนดีเง็กเซียนฮ่องเต้พอได้ทรงฟังดังนั้นก็ทรงเห็นชอบด้วยชอบด้วยเหตุผลจึงมีเทวบัญชาค่ะให้เทวดาทั้งหลายช่วยกันเลือกช่วยกันคัดว่าดาวดวงไหนสมควรจะจุติลงไปบ้างจากนั้นเทพพยดาทั้งปวงก็กราบทูลขึ้นพร้อมกันว่าควรจะให้ดาวบุญเคียกชากับดาวบูเคียกชาลงไปกำเนิดทั้งสองดวงจึงจะช่วยประคับประคองแผ่นดินซ้องให้เจริญต่อไปได้เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงยินดีตามนั้นมีเทวองค์การให้หาดาวทั้งสองนั้นมาเข้าเฝ้าบุญเคียกชาแล้วก็บูเคียกชาคือมีทั้งฝ่ายบุญแล้วก็ฝ่ายบูดาวทั้งสองดวงก็เข้ามาถวายคำนับอย่างหน้าปราสาทจากนั้นเง็กเซียนฮ่องเต้ก็มีรับสั่งให้เทพพยดาในตำแหน่งโต้เสี่ยหวนตรวจดูว่าจะให้ดาวทั้งสองดวงลงไปเกิดอยู่ณแห่งหนตำบลใดดีโตเสียหวนตรวจตราแล้วก็กราบทูลว่าในเมืองหุ่นน้ำกุยที่ตำบลบ้านเปาเกจึงมีเศรษฐีคนหนึ่งแซ่เปาชื่อเบ๊ะบ้วนเป็นคนใจบุญก่อสร้างทางกุศลอยู่เนืองนิดเวลานี้มีบุตรชายอยู่สองคนแล้วขอพระองค์จงโปรดให้ดาวบุญเคียกแชร์จุติลงไปเกิดในบ้านนี้ภายหลังจะได้เป็นขุนนางที่สื่อสัตย์สุจริตช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินซองให้มีความสุขสืบไปส่วนอีกแห่งหนึ่งนั้นในเมืองสัวไซตำบลบ้านเต็กเกมีขุนนางนายทหารคนหนึ่งชื่อว่าเต็กหวนเป็นคนตรงฉินซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินเต็กหวนมีบุตรสองคนคนพี่เป็นชายชื่อว่าเต็กกวงคนน้องเป็นหญิงชื่อว่าเต็กเฉยกิม
ภายหลังจะได้เป็นภรรยาป้วยอ๋องเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ขอพระองค์ได้โปรดให้ดาวบูเขียแชร์ลงไปกำเนิดในบ้านแท้เต็กนี้เถิดจะได้เป็นขุนนางนายทหารปราบปรามเสี่ยนศึกศัตรูให้ราคาบเงียกเสียนฮ่องเต้ทรงฟังก็ดีพระทัยมีเทวบัญชาให้ดาวทั้งสองจุติลงไปบังเกิดในมนุษยโลกพร้อมกันในส่วนของเซียงแซ่ใต้ตีได้กราบทูลทัดทานบอกว่าตระกูลทั้งสองที่บุญเคียกแชร์กับบูเคียกแชร์ลงไปเกิดนั้นเปาเบะบ้วนเป็นพลเรือนส่วนเต็กงวนเป็นขุนนางนายทหารรับราชการถึงที่แม่ทัพอยู่แล้วบุตรชายของเต็กงวนคือเต็กก้วงก็ต้องรับราชการแทนบิดาต่อไปเป็นอันว่าในระหว่างนี้แผ่นดินซองมีขุนนางฝ่ายบูอยู่พร้อมแล้วส่วนขุนนางฝ่ายบุญที่ซื่อสัตย์สามารถที่จะทำนุบำรุงแผ่นดินนั้นยังไม่มีตัวคือยังไม่มีคนเพราะว่าเปาเบะบ้วนเป็นราษฎรสามัญดังนั้นจึงเห็นว่าควรจะให้บุญเคียกแชร์ได้ลงไปเกิดก่อนเพราะว่าเมื่อเติบโตขึ้นมาจะได้เข้าไปเป็นขุนนางในเมืองหลวงแล้วจากนั้นภายหลังจึงให้บูเคียกแชร์ลงไปเกิดตามเมื่อเป็นดังนี้เวลาที่บูเคียกแชร์มีปัญหาทุกข์ร้อนบุญเคียกแชร์ซึ่งลงไปเกิดก่อนแล้วจะได้ช่วยสามารถแก้ไขกันไว้ได้อันนี้เป็นคำแนะนำหรือว่าเป็นข้อเสนอของเซียงแซ่ใต้ตียังไม่ทันที่เง็กเซียนฮ่องเต้จะตรัสประการใดเซียงแซ่ใต้ตีก็กราบทูลต่อไปว่าข้าพระองค์ยังคิดเสียได้อยู่ข้างนึงที่บูเกียกแช่หน้าตาไม่สวยงามถ้าลงไปเกิดในมนุษยโลกก็จะได้รับความลำบากมากด้วยในชั้นต้นนั้นบูเขียกแชร์มีเคราะห์ติดตัวอยู่เมื่อคนทั้งหลายเห็นหน้าตาน่ากลัวก็จะพากันเกลียดชังไม่คิดอุปถัมภ์ค้ำจุนให้พ้นจากความทุกข์ร้อนข้าพระองค์เห็นว่าควรจะเปลี่ยนศีรษะดาวบุญเขียกแชร์กับดาวบูเขียกแชร์กันเสียบุญเขียกแชร์หน้าตาสวยงามให้กลับเป็นคนขี้ริ้วเมื่อมีความดีอยู่ในตัวแล้วถึงลงไปเกิดจะขี้ริ้วอย่างไรก็คงไม่ได้รับความลำบากเงียกเซียนฮ่องเต้เห็นด้วยนะคะจึงทรงมีเทวบัญชาให้เทพพยดาตำแหน่งหวยเฮียกแชร์กุลจัดการเปลี่ยนศีรษะดาวบุญแล้วก็ดาวบูสลับกันซะหวยเฮียกแชร์กุลรับเทวองค์การก็ถือกระบี่ตรงเข้าตัดศีรษะดาวทั้งสองต่อหน้าปราสาททงเม่งเตยเมื่อตัดศีรษะขาดออกไปแล้วก็ไม่ได้มีโลหิตแต่อย่างใดจากนั้นก็สับเปลี่ยนแล้วก็ติดต่อเข้าอย่างเดิมเง็กเซียนท่องเต้มีรับสั่งให้หลีเล่ากุลนำบุญเคียกแชร์ลงไปเกิดก่อนลงไปเกิดในบ้านเปาเกจึงเป็นลูกคนที่สามของเปาเบะบ้วนเมื่อครบกำหนดจึงค่อยนำวิญญาณส่งเข้าไปในท้องส่วนบูเคียกแชร์ให้รอไว้ก่อนในภายหลังค่อยส่งลงไปเกิดเป็นบุตรของเต็กกวงคงจำกันได้นะคะว่าเต็กงวนก็คือแม่ทัพรองซึ่งไปรบร่วมกับกอหลิมนั่นเองก็เป็นขุนนางฝ่ายตงฉินทีนี้ในส่วนของหลีเล่ากุลหลีเล่ากุลก็เป็นคนรับไปจัดการหลังจากที่หลีเล่ากุลรับไปจัดการเรียบร้อยเง็กเซียนฮ่องเต้ก็มีเทวบัญชาต่อไปอีกว่าเมื่อบูเคียกแชร์ลงไปเกิดในแผ่นดินซองแล้วให้เน็กงึ้งเทพธิดาจุติลงไปเกิดเป็นภรรยาของบูเคียกแชร์ในเมืองเซียนเซียนก๊กด้วยจะได้ช่วยกันปราบปรามศัตรูแล้วก็ทนุบำรุงแผ่นดินซองสืบไป
เงียกเซียนฮ่องเต้ทรงจัดการเสร็จเรียบร้อยก็เสด็จขึ้นเทพพยดาทั้งหลายต่างก็พากันเดินทางกลับไปยังวิมานของตนนี่คือเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสวรรค์แล้วก็ได้จัดการเรื่องราวให้กับคำอธิษฐานของพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้โดยที่พระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็ไม่ได้ทรงรับรู้ว่าคำอธิษฐานของพระองค์นั้นได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนข้างฝ่ายกอหลิมเต็กงวนก็เดินทัพรอนแรมจะกลับเมืองพร้อมกับความสำเร็จพอใกล้จะถึงด่านซำกวนเอียจงเปาก็จัดขบวนทหารออกไปคอยต้อนรับถึงนอกด่านนายทหารสามนายลงจากหลังม้าคำนับกันตามธรรมเนียมแล้วก็พากันเข้าไปในด่านแม่ทัพนายกองก็พักทหารอยู่นอกด่านเอียจงเปาก็สั่งให้จัดโต๊ะแล้วก็เลี้ยงสุราอาหารแม่ทัพทั้งสองเป็นอันดีส่วนทหารที่พักอยู่นอกด่านนั้นก็ส่งเครื่องสุราอาหารออกไปเลี้ยงดูทั่วถึงกันเอียจงเปาได้กล่าวกับกอหลิมแล้วก็เต็กหวนว่าท่านทั้งสองไปปราบปรามข้าศึกได้รับชัยชนะมาคราวนี้เป็นความชอบอันใหญ่หลวงชื่อเสียงจะปรากฏให้ทั้งแผ่นดินข้าพระเจ้าเป็นขุนนางรับเบี้ยวัดเงินเดือนเสียเปล่าหาได้กระทำความชอบอันใดไม่กอหลิมได้ฟังก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าในส่วนของเอียจงเปานั้นแหมก็ถ่อมตัวเกินไปเพราะว่าศึกเมืองหลิวคิวก๊กครั้งนี้เนี่ยถือเป็นศึกเล็กน้อยและจะว่าไปก็เป็นบุญบารมีของพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ข้าพเจ้าทั้งสองจึงสามารถเอาชนะได้โดยง่ายความชอบและชื่อเสียงไหนเลยจะสู้บรรดาท่านที่ปราบเมืองไซเหลียวและไซฮวนเมื่อครั้งก่อนโน้นได้นายทหารสามนายก็สนทนากันเรียกว่าคุยกันถูกคออย่างรื่นเริงจากนั้นกอหลิมเต็กงวนก็คำนับลาออกมายังกองทัพสั่งให้จุดพลุสัญญาณ3นัดแล้วก็เคลื่อนขบวนทัพเดินทางต่อไปเอจงเปาก็ตามออกมาส่งจากนั้นก็คุมทหารกลับเข้าด่านตามเดิมกองทัพใหญ่ก็เดินทางเข้าเมืองหลวงระหว่างทางพอมาถึงตำบลใดพวกเจ้าเมืองกรมการต่างก็พากันออกมาต้อนรับตลอดทางไม่ช้าก็เดินทางมาถึงเมืองหลวงก็ลิ้มสั่งให้ตั้งค่ายพักอยู่นอกเมืองแล้วก็มีหนังสือกราบทูลพระเจ้าซองจินจงให้ทรงทราบพระเจ้าซองจินจงพอทรงทราบเรื่องทั้งหมดก็ทรงพระโสมนัสยิ่งนักเพราะเป็นข่าวดีคราวนี้ชนะศึกรับสั่งให้ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงออกไปต้อนรับถึงนอกเมืองจากนั้นกอหลิมเต็กงวนพร้อมด้วยขุนนางก็พากันเข้าไปเฝ้าอย่างพระที่นั่งกิมล้วนเต้ยเมื่อถวายคำนับตามธรรมเนียมแล้วกอหลิมก็นำหนังสือสวามิภักดิ์ของฮุยปิดเองใต้อ๋องกับบัญชีเครื่องราชบรรณาการและบัญชีความดีความชอบของทหารทั้งปวงขึ้นถวายพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรทราบความตลอดก็ทรงโสมนัสเป็นที่สุดตรัสชมเชยกอหลิมแล้วก็เต็กหวนต่างๆนานาจากนั้นก็รับสั่งให้เจ้าพนักงานเลือกคัดของวิเศษเพชรพลอยแล้วก็เครื่องราชบรรณาการบางอย่างเข้ามาให้ทอดพระเนตรพนักงานก็รีบออกไปจัดนำเข้ามาถวายตามรับสั่งจากนั้นพระองค์ก็มีรับสั่งกับกอหลิมว่าท่านไปทัพได้ชัยชนะกลับมาครั้งนี้มีความชอบมากแต่ท่านมียศสูงสุดถึงยังเพียงอ๋องอยู่แล้วเป็นอันไม่มีตำแหน่งเลื่อนพอรับสั่งแล้วก็พระราชทานเงินทองเพชรพลอยและของวิเศษให้กับกอหลิมซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นอันมากแล้วก็โปรดให้ไม่ต้องเข้าเฝ้า1เดือน
เหมือนกับว่าให้พักผ่อนได้ไม่ต้องทำงานมีวันหยุดส่วนเต็กหงวนซึ่งเป็นแม่ทัพรองก็โปรดให้เลื่อนยศขึ้นเป็นจงจีพระราชทานนกอวนเอียหยกทั้งคู่นั้นให้แล้วก็ตั้งบุตรชายที่ชื่อเต็กกวงให้เป็นจงเปียส่วนฮวมตงเอียนคนนี้นี่ถือว่าเป็นต้องบอกก็เป็นเสเป็นคนที่มีความคิดดีๆมีกลอุบายดีๆแล้วก็มีส่วนสำคัญในการที่ทำให้กองทัพชนะศึกฮวมตงเอียงได้เลื่อนเป็นหลีโปเซียจือในส่วนของเอียซาซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าก็ให้ขึ้นเป็นเพ่งตัดใต้ส่วนแม่ทัพรองๆไปจิงกุนเฮ่งเจียงเตียวเหม็งโง่เอียงอือตักอ้วงบูเทียเกียวอึ้งกิมกังลิ่มทงเล่าขี่9นายนี้ได้เป็นเจียงกุนสิ้นทุกคนก็คือทุกคนเนี่ยได้รับการเลื่อนตำแหน่งปูนบำเหน็จความดีความชอบส่วนม้าหุยหลีปิดเลียดตั้นป่วยโฮนายทหาร3นายซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างการรบก็โปรดให้ตั้งเป็นตงเลียกเจียงกุนบุตรของผู้ตายก็ทรงตั้งให้มียศเสมอบิดาคือความดีความชอบก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าตกเป็นของทายาทผู้สืบทอดก็ได้ทำราชการต่อไปแล้วก็ด้วยยศที่เสมอบิดาอีกต่างหากก็หลิมเต็กหงวนพร้อมด้วยนายทหารผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างคุกเข่าลงถวายคำนับรับตราตั้งกล่าวคำถวายพระพรพระเจ้าสองจินจงพระราชทานเงินอีก 10,000 ตำลึงสำหรับแจกจ่ายทหารเรียกว่าเป็นทหารผู้น้อยที่ไปในกองทัพแจกทุกคนเลยจากนั้นก็จัดโต๊ะพระราชทานเพื่อเลี้ยงบรรดานายทหารที่มีความชอบในท้องพระโรงพอสมควรแก่เวลาก็เสด็จขึ้นขุนนางผู้ใหญ่ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ต่างพากันมาแสดงความยินดีต่อกอหลิมสิ้นทุกคนเมื่อเลิกการเลี้ยงแล้วขุนนางทั้งปวงต่างก็พากันเดินทางกลับบ้าน This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินก็ต้องบอกว่าช็อตนี้มีแต่ความสุขนะคะเก็บเกี่ยวความสำเร็จจากชัยชนะที่หอมหวานครับส่วนทางด้านของเมืองหลิวคิวก๊กอันนั้นก็เป็นช่วงใช้กรรมเศร้าเลยอย่างน้อยก็ยังไม่วอดวายไปกว่านี้ก็ถือว่าดีถ้ามองในแง่ดีนะคะถือว่าประสบความสำเร็จในการเข้ามาสงบศึกที่จะไม่สูญเสียไปกว่านั้นไม่วายวอดไปกว่านั้นตอนนี้ก็เหมือนกับมีเรื่องราวทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนใช่ครับข้างล่างก็โอเคทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับมีการปูนบำเหน็จรางวัลให้ความดีความชอบส่วนข้างบนเง็กเซียนท่องเต้ก็ใจอ่อนสั่งให้มาเกิดแต่เราคงจะเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรนะจะบอกว่า face off ก็ไม่ได้มันคือ head off ใช่ครับพี่มันคือเปลี่ยนหัวไม่รู้คุณจิตรินจะเกิดทันหรือเปล่าแต่ก่อนนี่มันมีหนังเรื่อง face off ครับสลับหน้าล่านรกนิโคลัสเคจนะคะครับเอาหน้ามาสลับกันแต่ว่าอันนี้ล้ำกว่าอันนี้คือเปลี่ยนหัวไปเลยไม่มีเลือดหยดด้วยนะไม่ต้องสลับกับจอห์นโทต้าโอ้ไม่ต้องอาศัยสัญญาแพทย์ใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยจากการตัดแล้วก็มาเปลี่ยนครับด้วยเหตุผลที่น่าสงสารฝ่ายดาวบุญมากแต่ก็แปลกเหมือนกันนะพี่สงสารดาวบูแต่เอาไม่สงสารดาวบุญแล้วแต่เขาก็ให้เหตุผลไว้นะว่าเป็นคนดียังไงความดีต้องคุ้มครองอยู่แล้วแต่พี่ก็สงสัยว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดดาวบูเป็นคนดีแล้วทำไมถึงจะไม่ได้ดีใช่ไหมผมก็คิดเหมือนกันหรือว่าแบบอันนี้คิดตามท่านเทพพยาดานะพี่ก็คือประมาณว่าตำแหน่งเรื่องบูนะครับเรื่องปกทหารอะไรพวกนี้อาจจะต้องอาศัยหน้าตาที่ดีหน่อยไม่ได้หน้าโจรอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราพยายามเข้าใจว่าอันนี้ดีเฟนให้เทพอยู่ดีเฟนให้เทพว่าเอ๊ะทำไมอ่ะแล้วทำไมดาวบุญ
จะต้องมาทนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ด้วยในเมื่อหน้าตาฉันก็ดีอยู่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยถูกสับไปเฉยเลยหรือว่าดาบุญแบบอยู่ไม่ต้องออกรบออกศึกไม่ต้องเห็นหน้าตามากอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคุณผู้ฟังล่ะคะฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรนะคะอันนี้แอบเคืองแอบเคืองแทนดาวบุญหน้าตาดีอยู่ดีๆใช่ถูกตัดเปลี่ยนไปเฉยเลยสงสาร อันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของปาวุ้นจิ้นไงอ๋อเลยหน้าตาดีปาวุ้นจิ้นนี่จัดได้ว่าเป็นคนที่หน้าตาขี้เร่แต่แสดงว่าตัวออริจินอลของท่านนี่คือหน้าตาดีออริจินอลเวอร์ชันเนี่ยต้องหล่อมากโปรดทราบแต่อันเนี้ยเสียสละให้กับดาวบูครับคืออารมณ์ประมาณนี้ไหมว่าดาวบูเนี่ยคือมันต้องไปทำงานที่ออกหน้าออกตาเหรอพี่ออกหน้าออกตาแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการรบใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าหน้าตาไม่ดีเนี่ยอาจจะมีผลกระทบมากคนอาจจะแบบโอ้ยทำไมหน้ามันโจรเลยแล้วก็ทำให้เกิดภาพจำในทางที่ไม่ดีอ๋อครับจะไปทางไหนอาจจะได้รับปัญหาในการทำงานแต่ว่าดาวบุญก็โอเคเป็นฝ่ายวางแผนครับเป็นฝ่ายวิชาการครับเพราะฉะนั้นฝ่ายวิชาการเนี่ยหน้าตาไม่ดีอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากนะอย่างนั้นเหรอเกี่ยวไหมฝ่ายวิชาการกับฝ่ายรบอะผมว่าน่าจะเข้าที่สุดแล้วล่ะพี่ใช่ไหมฝ่ายรบเขาต้องไปเจอผู้เจอคนอะครับถ้าเกิดหน้าตาดีมันก็มีผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเนาะเกิดขวัญกำลังใจหรอหน้าตาโหดมากก็แบบโอ้แม่เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่อันนี้พยายามเข้าใจแต่นี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมปาบุญจินซึ่งเป็นฝ่ายบุญครับทำไมถึงเป็นคนหน้าตาขี้เร่ครับใช่ไหมทั้งที่เป็นเทพเจ้าลงมาเกิดใช่เทพเจ้าก็ควรจะหน้าตาดีแต่บังเอิญเนี่ยถูก head offซึ่งยิ่งกว่า face off นะคะครับถูกสัญญกรรมตั้งแต่ยังไม่เกิดแล้วก็เป็นการสัญญกรรมในทางกลับด้านคือสัญญกรรมเอาหน้าที่ไม่ดีให้แย่ลงให้แย่ลงด้วยเหตุผลบางประการนะคะเสียสละตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยครับนี่คือชีวิตเปาบุญจินนะคะก่อนที่จะมาเป็นเปาบุญจินค่ะที่มาที่ไปอันยาวนานข้ามภพข้ามชาตินะคะก่อนภพก่อนชาติอีกต่างหากเขียนโดยการชนะคพันธ์จัดพิมพ์โดยสร้างสรรค์บุ๊กค่ะใกล้แล้วค่ะท่านเป่าของเราใกล้จะเข้ามาแล้วนะคะใกล้มาเกิดแล้วมาที่จดหมายกันสักนิดหนึ่งนะคะที่อินบ็อกซ์ค่ะครับผมคุณประภาดาบอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งได้มีโอกาสฟังห้องสมุดหลังใหม่ฟังเรื่องผลัดแผ่นดินชอบมากๆเลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับผมแล้วก็มาต่อเรื่องชีวิตอุทิศเพื่อสยามครับผมบอกว่าชอบมากๆนะคะดิฉันก็ถามไปว่าฟังทางไหนคุณประภาดาบอกว่าฟังทาง YouTube นะคะเสียดายจังที่เริ่มฟังช้าไปนิดโอ้โหจะติดตามไปตลอดนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันครับผมยังไงใน YouTube ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับผมตามฟังได้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ในเวลากลางคืนเนี่ยจะมีห้องสมุดหลังใหม่เป็นเพื่อนนอนด้วยโอ้โหคือฟังก่อนนอนแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็หลับคามือถือไปเลย ก็ขอให้คุณประภาดามีความสุขแล้วก็ใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ยังมีความสุขไปเรื่อยๆนะคะไปที่อีกท่านนึงคุณมะลิก็บอกว่าเพิ่งฟังชีวิตอุทิศเพื่อสยามจบค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับผมฟังเพลินจนไม่หลับฟังเพลินจนไม่หลับท่านนี้ก็แสดงว่าฟังตอนนอนเหมือนกันแต่ฟังจนไม่หลับฟังทาง YouTube เหมือนกันนะคะโอ้ครับผมอยากฟังเรื่องสยามคือบ้านของเราต่อแต่เปิดทาง YouTube ไม่ได้เลยค่ะอ้าวงั้นเหรอครับเอ๊เป็นเพราะอะไรเนาะสยามคือบ้านของเรานี่รู้สึกว่าจะยังไม่ได้อัพลงไปนะครับพี่เดี๋ยวขอผมอันนี้ก็แสดงว่ารีเควสต์มานะคะคุณมะลิบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้พวกเราฟังกันทั้งบ้านเลยค่ะโอ้โหครับผมเป็นความสุขของทั้งบ้านนะคะของชอบของครอบครัวของชอบของครอบครัวไม่ต้องกินไม่ต้องเคี้ยวก็มีความสุขได้นะคะครับยินดีค่ะส่วนสยามคือบ้านของเรานี่ยังไม่ได้อัพลงจริงๆด้วยครับพี่อันนี้ก็ส่งไปทางคุณจิตรินเลยนะคะครับผมเดี๋ยวจะจัดการให้ภายในเร็ววันนะครับผมตอนนี้คิวแน่นมากครับไซอิ๋วยังไม่จบเลยครับพี่
ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันต่อเลยนะคะกับเรื่องเป่าบุญจินนะคะชีวิตเป่าบุญจินโดยการจะนาคพันธ์ค่ะตอนที่6ค่ะวันรุ่งขึ้นคนใช้ของกอหลิมก็นำความเข้าไปแจ้งแก่กอหลิมว่านายท่านบัดนี้พวกอ๋องทั้งหลายได้พากันมาหาเพื่อแสดงความยินดีอยู่ข้างนอกกอหลิมพอรู้ก็รีบออกมาต้อนรับบรรดาอ๋องที่มานั้นก็ประกอบไปด้วยโป้ยอ๋องซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่มียื่นำอ๋องคือต้าอิบบุตรต้าอึนมีเจงซันอ๋องคืออูเอี้ยนเฮียนบุตรของอูเอี้ยนจันมีตังเพงอ๋องคือเช่าเอียงบุตรเช่าปินกอหลิมก็เชิญเข้ามานั่งข้างในสั่งให้คนใช้จัดโต๊ะจัดสุราอาหารจากนั้นทั้งห้าก็เสพสุราสนทนากันเป็นที่รื่นเริงอ๋องทั้งสี่ที่มาก็เริ่มต้นกล่าวกับกอหลิมด้วยการแสดงความยินดีท่านไปทัพแต่ใช้ชนะกลับมาครั้งนี้นับว่ามีความชอบต่อแผ่นดินใหญ่หลวงนักข้าพเจ้าทั้งสี่คนรู้สึกละอายใจอย่างยิ่งเลยที่กินเบี้ยวัดเงินเดือนเช่นเดียวกับท่านแต่ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้กับบ้านเมืองได้เหมือนท่านเลยครั้งนี้จึงมาคำนับแสดงความยินดีต่อท่านด้วยก็ลิมได้ฟังก็หัวเราะก่อนจะตอบว่าท่านทั้งหลายก็ยกย่องข้าพเจ้าเกินไปการที่ข้าพเจ้าไปปราบปรามเมืองหลิวคิวกกมีชัยชนะกลับมาครั้งนี้หาได้สำเร็จด้วยความสามารถของข้าพเจ้าไหมแท้จริงนะด้วยบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินและชะตาของบ้านเมืองต่างหากเราหาไม่แล้วข้าพเจ้าก็คงเอาชนะไม่ได้ต่างคนต่างสนทนากันเป็นที่สุขสำราญบานใจพอได้เวลาพอสมควรแล้วอ๋องทั้งสี่ก็ลากลับไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกอหลิมแม่ทัพใหญ่ส่วนทางด้านของแม่ทัพรองคือเต็กหงวนเต็กหงวนได้เลื่อนยศเป็นจงจีมีตำแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ได้รับพระราชทานนกอวนเอียยกอีกหนึ่งคู่เต็กหงวนก็มีความยินดีแล้วก็คิดถึงบุญคุณเฮ่งตันที่ช่วยทูลแนะนำให้ออกไปทัพจนได้รับความดีความชอบครั้นออกมาที่เฝ้าก็ตรงไปคำนับเฮ่งตันจนถึงบ้านเมื่อกล่าวขอบคุณเสร็จแล้วก็คำนับลากลับไปครั้นรุ่งเช้าก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินคุกเข่าลงถวายคำนับแล้วก็กราบทูลต่อพระเจ้าซองจินจงว่าพระองค์ชุบเลี้ยงข้าพเจ้าให้มียศใหญ่ขึ้นในครั้งนี้เป็นพระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้แต่บัดนี้ข้าพเจ้าละทิ้งบุตรและภรรยามาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอกราบทูลลากลับไปบ้านเดิมจัดแจงแต่งงานบุตรชายหญิงเสร็จธุระแล้วข้าพเจ้าจะกลับเข้ามารับราชการฉลองพระเดชพระคุณสืบไปพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็ทรงรับสั่งบอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้อนุญาตให้หยุดพักกลับไปอยู่บ้านได้3ปีเลยเมื่อครบกำหนดแล้วค่อยกลับมารับราชการในเมืองหลวงต่อไปตามเดิมเต็กหงวนได้ฟังรับสั่งเช่นนั้นก็ดีใจเหลือเกินคุกเข่าถวายคำนับแล้วก็ลากลับไปนี่คือแม่ทัพรองเต็กหงวนได้รับวันลายาวนานมากลาไปเลย3ปีไปอยู่กับลูกกับเมียพอเต็กหงวนออกไปแล้วเฮงตันก็กราบทูลพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้บอกว่าตอนนี้หัวเมืองชายแดนมักจะกระด้างกระเดืองกำเริบขึ้นเสมอไว้ใจไม่ค่อยได้ด่านซำกวนซึ่งเป็นด่านหน้าศึกนั่นเล่าก็มีแต่เอี้ยจงเปารับเป็นภาระอยู่แต่คนเดียวข้าพเจ้าเห็นว่า
ควรให้เอียแชและฮวมตงเอียนสองคนนี้ออกไปอยู่ที่ด่านซัมกวนด้วยจะได้ช่วยเหลือเอียจงเปาป้องกันรักษาด่านให้แข็งแรงยิ่งขึ้นโดยเอียแชเป็นผู้มีฝีมือเข้มแข็งส่วนฮวมตงเอียนก็มีสติปัญญาความรู้ลึกซึ้งถ้าช่วยกันเป็นสามแรงด่านซัมกวนจึงจะเป็นที่วางใจได้พระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ทรงเห็นชอบด้วยทุกประการก็สั่งให้หาคนทั้งสองมาเข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่าจะให้ออกไปช่วยเหลือเอียจงเปาที่ด่านซัมกวนเพราะว่าด่านตำบล นี้มีความสำคัญมากต้องระวังรักษาให้กวดขันและถ้ามีเหตุการณ์สิ่งใดเกิดขึ้นก็ให้ปรึกษาหารือให้พร้อมใจกันทำงานทั้งสามคนตรัสเท่านั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นข้างฝ่ายของฮวมตงเอียนแล้วก็เอียแซก็ออกจากที่เข้าเฝ้ามาจัดแจงบ่าวไพร่ตามสมควรแล้วก็พากันเดินทางไปยังด่านซำกวนเข้ารับหน้าที่ช่วยเหลือเอียจงเปาตั้งแต่นั้นมาส่วนทั้งฝ่ายเต็กหงวนก็พาบ่าวไพร่ออกจากเมืองหลวงเดินทางไปที่เมืองสัวไซบ้านเกิดพอไปพบหน้าลูกเมียทุกคนก็มีความยินดีบ่าวไพร่ชายหญิงต่างก็พากันดีใจนางงักสีฮูหยินซึ่งเป็นภรรยาของเต็กหงวนก็บอกกับเต็กหงวนว่าท่านพี่ท่านไปทัพครั้งนี้ข้ามีความวิตกถึงท่านยิ่งนักไม่รู้ว่าจะดีร้ายประการใดเราสามคนแม่ลูกนั่งปรับทุกข์ถึงท่านทุกวันไม่ได้ขาดท่านมีชัยชนะกลับมาครั้งนี้ข้ายินดีหาที่เปรียบมิได้เราเองไปครั้งนี้ก็คิดว่าจะไม่ได้กลับมาเห็นหน้าเจ้าเสียแล้วแต่เป็นเพราะบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินและบ้านเมืองเทพยดาฟ้าดินจึงช่วยคุ้มครองรักษาให้มีชัยชนะกลับมาโดยง่ายบรรดาพวกที่ไปทัพกลับมานั้นพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงพระราชทานบำเหน็จรางวัลทุกคนตัวเราท่านก็ทรงตั้งให้เป็นจงจีพระราชทานนกอวนเอียยกของวิเศษสำหรับเมืองหลิวคิวก๊กอีกคู่หนึ่งแล้วก็ทรงตั้งให้เต็กกวงบุตรชายของเราเป็นขุนนางตำแหน่งจงเปียอีกด้วยส่วนเวลานี้ทรงโปรดให้เรากลับมาพักอยู่บ้านได้3ปีนับว่าเป็นบุญของเรายิ่งนักนางงักสีฮูหยินกับบุตรทั้งสองพอได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจเต็กหมวนกับภรรยาก็อยู่บ้านอย่างเป็นสุขแต่นั้นมาอันว่าในเมืองสัวไซนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเม่งหงอยู่ในตระกูลพลเรือนมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์เป็นคนใจบุญโอบอ้อมอารีเพื่อนบ้านใกล้เคียงพากันนับหน้าถือตาเม่งหงมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเม่งสีเม่งหงนั้นรักใคร่ชอบพอกับเต็กหงวนจึงตกลงที่จะให้เม่งสีมั่นหมายกับเต็กกวงลูกชายของเต็กหงวนเม่งสีนั้นเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยงามแล้วก็เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นที่รักใคร่สรรเสริญของคนทั่วไปพอเม่งหงได้ทราบว่าเต็กหงวนมีชัยชนะกลับมาจากการไปศึกแล้วก็ได้เลื่อนยศขึ้นเป็นจงจีก็มีความยินดีรีพาบ่าวไพร่ออกจากบ้านมาหาเต็กหงวนเต็กหงวนก็ออกมาต้อนรับเชิญเข้าไปในบ้านสนทนากันข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านไปทัพมีชัยชนะกลับมาก็เพราะยินดีด้วยจึงรีบมาคำนับท่านเม่งหงกล่าวเต็กหงวนได้ฟังก็ตอบกลับไปว่าขอบใจท่านที่อุตส่าห์มาถึงนี่ข้าพเจ้าตั้งใจจะไปคำนับท่านที่บ้านก็ยังไม่มีเวลาเลย
วันนี้ท่านมาหาก็ดีแล้วจะได้ปรึกษาหารือถึงเรื่องที่จะแต่งงานบุตรของเราทั้งสองคนเมงหงได้ฟังก็มีความยินดีบอกว่าการเรื่องนี้ก็สุดแท้แต่เต็กหวนเถิดเพราะว่าเต็กหวนนี่เป็นฝ่ายชายจะกำหนดวันฤกษ์เมื่อใดก็โปรดบอกให้ข้าพเจ้าทราบด้วยก็แล้วกันเต็กหวนเห็นเม่งหงยินยอมพร้อมใจก็ยินดีนักเรียกเต็กกวงซึ่งเป็นลูกชายออกมาคำนักเม่งหงเม่งหงก็ชมเชยบอกว่าเต็กกวงนี้โอ้โหแม่มีลักษณะรูปร่างที่พึงพายสมกับที่เกิดมาในตระกูลทหารเต็กหวนก็บอกกับเม่งหงว่าตัวเองไปทับกลับมาครั้งนี้เต็กกวงผู้เป็นลูกชายก็พลอยมีความดีความชอบไปด้วยตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้งให้เป็นจงเปียขุนนางนายทหารข้างฝ่ายเม่งหงพอทราบว่าเต็กกวงซึ่งเป็นว่าที่ลูกเขยได้เป็นถึงขุนนางก็ยิ่งมีความยินดีเป็นอันมากสามคนก็นั่งสนทนากันพอสมควรแก่เวลาแล้วเม่งหงก็ลากลับพอถึงวันกำหนดฤกษ์ดีทั้งสองฝ่ายก็จัดแจงแต่งงานให้เต็กกวงกับเม่งสีอยู่กินเป็นสามีภรรยากันครอบครัวทั้งสองฝ่ายต่างก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายตลอดมาก ล่าวถึงเมืองหุ่นน้ำกุ้ยตำบลบ้านเปาเกจึงมีชายผู้หนึ่งแซ่เป่าชื่อว่าเบ๊ะบ้วนพวกแซ่เป่านี้ถือได้ว่าเป็นตระกูลที่มั่งมีเงินทองแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาแต่ดั้งเดิมอันเปาเบ๊ะบ้วนนั้นเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนใจบุญชอบก่อสร้างแต่ทางบุญทางกุศลอยู่เสมอมิได้ขาดภรรยาชื่อว่านางหลีสีอันหยินก็มีลูกชายด้วยกันสองคนคนโตชื่อว่าเป่าบุญกุ้ยคนที่สองชื่อว่าเป่าบุญลุยพอเป่าบุญกุ้ยมีอายุพอสมควรแล้วพ่อแม่ก็จัดแจงแต่งงานโดยให้แต่งกับนางหลิวสีแล้วก็มีบุตรด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกชายชื่อว่าเป่าเหมียนอายุได้สองขวบส่วนเปาบุ่นลุยลูกชายคนรองแต่งงานกับนางกังสีแต่ยังไม่มีบุตรเปาบุ่นกุ้ยแล้วก็เปาบุ่นลุยกับภรรยาก็ช่วยพ่อแม่ดูแลบ่าวไพร่ทำมาหากินด้วยความสุขตลอดมาต่อมาไม่ช้านางหลีสีอันหยินภรรยาของเปาบุ่นลุยก็เกิดตั้งครรภ์ก็บอกกับเปาเบ๊ะบ้วนผู้สามีให้ทราบเปาเบ๊ะบ้วนได้ฟังก็มีความยินดีเหลือเกินพอครบกำหนดนางหลีสีอันหยินก็เจ็บขันนางหลิวสีนางกังสีลูกสะใภ้ทั้งสองก็ช่วยกันประคับประคองอยู่พร้อมเพรียงคือลูกสะใภ้มาช่วยกันทำคลอดให้กับแม่สามีพอตกดึกเวลาประมาณสองยามหลีเล่ากุลเทพพยาดาก็นำวิญญาณบุญเคียกแชร์ลงมาจากเมืองฟ้าแล้วก็ส่งให้เข้ารูปทารกในครรภ์จากนั้นนางหลีสีอันหยินก็คลอดบุตรออกมาเป็นบุตรชายมีกลิ่นหอมตลบไปทางบ้านเด็กนั้นพอคลอดออกมาจากครรภ์ก็ร้องเสียงเหมือนหงส์แสงสว่างปรากฏขึ้นทั่วทั้งบ้านเป็นที่อัศจรรย์นักหญิงชายชาวบ้านได้เห็นแสงสว่างก็พากันตกใจคิดว่าบ้านเป่าเบ๊ะบ้วนเกิดไฟไหม้เกิดความเอะอะวุ่นวายช่วยกันตักน้ำวิ่งมาเป็นการโกลาหลเป่าเบ๊ะบ้วนซึ่งอยู่ในตึกได้ยินเสียงผู้คนอึกทึกนอกบ้านก็ตกใจรีบเปิดประตูออกมาร้องถามโอ้ยอะไรกันอะไรกันค่ำมืดป่านี้แล้วพวกท่านมาอึกทึกครึกโครมด้วยเหตุอะไรกัน
คนทั้งหลายก็บอกว่าข้าเห็นว่าบ้านท่านเกิดเพลิงไหม้เนี่ยจึงได้มาช่วยกันจริงไหมพวกเรานั่นนะสิเออใช่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 น่ากลัวเหลือเกินเออรอบบ้านเราอยู่ดีๆทำไมท่านถึงมาว่าว่าเกิดเพลิงไหม้เล่าเอาไหนคงสายจะดูผิดมั้งเนี่ยชาวบ้านเห็นกิริยาเป่าเบบ้วนไม่ได้มีความตื่นตกใจก็รู้สึกว่าสงสัยจะเข้าใจผิดเพราะว่าเห็นเพียงแสงสว่างต่างคนต่างก็พากันกลับไปในขณะนั้นสาวใช้ก็เข้ามาบอกกับเปาเบ๊บ้วนว่าบัดนี้นางหลีสีอันหยินคลอดบุตรเป็นชายแล้วเปาเบ๊บ้วนได้ฟังก็มีความยินดีรีบกลับเข้าไปในห้องทันทีแต่เมื่อได้เห็นหน้าลูกชายของตนมีใบหน้าที่ดำผิดธรรมดากว่าเด็กทั้งปวงเป่าเบบ้วนก็ตกใจตกตะลึงจนพูดไม่ออกเอาละค่ะแม้แต่พ่อนะคะก็อึ้งจนพูดไม่ออกแล้วคนอื่นๆจะว่าอย่างไรแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ